สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยววัดกันนะคะวัดที่เราจะพาไปในวันนี้นะคะชื่อว่าวัดบางทงนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะวัดนี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่มีมหาธาตุเจดีย์สูงที่สุดในภาคใต้นะคะคือสูงประมาณ95เมตรนะคะสูงมากๆค่ะเดิมชาวบ้านแถวกระบี่นะคะจะเรียกว่าวัดบางทงนะคะแต่ต่อมาค่ะเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2549นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงพระราชทานนามวัดใหม่นะคะว่าวัดมหาธาตุวชิระมงคลนะคะก่อนที่จะเข้าไปสักการะพระภายในเจดีย์นะคะทางวัดก็ขอความร่วมมือให้ทุกท่านถอดรองเท้านะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อยเข้าไปนะคะเมื่อเราเข้ามาภายในวัดนะคะก็จะมีการจำหน่ายชุดสำหรับนำผ้าห่มพระนะคะชุดละ299บาทค่ะเมื่อได้ผ้ามานะคะก็จะนำมาทำพิธีโดยการเดินท่องอิติปิโส3รอบนะคะเมื่อท่องอิติปิโสเสร็จก็นำผ้าขึ้นมาห่มพระณจุดนี้นะคะวนไปจนกว่าผ้าจะหมดม้วนนะคะอันนี้เป็นเจดีย์ข้างๆเจดีย์นะคะจะมีสีเหลืองทองนะคะช่วงนี้กำลังก่อสร้างนะคะก็คือยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะคะเยอะแยะมากค่ะที่มาชมความสวยงามข้างขวาของวัดนะคะจะมีหลวงปู่ทวดนะคะหน้าตักกว้าง9เมตร9นิ้วนะคะใหญ่มากค่ะประดิษฐานอยู่ข้างๆวัดอีกข้างหนึ่งนะคะบริเวณโดยรอบตรงที่เป็นทางเดินนะคะข้างนอกเจดีย์นะคะจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะให้กราบไหว้บูชากันนะคะมาฝากกันค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสายบุญนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ